ขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามดูแลการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นสำนักงานเขตตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอชะอำและอำเภอแก่งกระจานมีโรงเรียนในสังกัด122แห่งขับเคลื่อนการบริหารงานผ่าน18ศูนย์เครือข่ายนักเรียนทั้งสิ้น 14,972 คนบริหารงานโดยดร.วีระบัวผันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับองค์คณะบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่านได้แก่นางชุติการจันทร์สุริยาดร.นันทิยาพรหงเวียงจันทร์และนางชวัลลักษณ์นครวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของจังหวัดโดยกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาด้วยวิสัยทัศน์องค์กรแห่งความสุขสู่ความเป็นเลิศและค่านิยมขององค์กรบริหารยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรมบริหารงานตามจุดเน้น9จุดเน้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความสามารถอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและนโยบายระยะเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองตามวิสัยทัศน์สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืนมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน3องค์ประกอบ14ตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนำองค์การที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยใช้ภาวะผู้นำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการประชาสัมพันธ์งานที่หลากหลายผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยนำ Diamond 2D Model มาใช้บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาคนพัฒนางานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบสามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดมีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาองค์การมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจที่กำหนดในกฎหมายโดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจรวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับตามกรอบภารกิจการกระจายอำนาจทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทั่วไปและมีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งการส่งเสริมประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1การบริหารงานด้านวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการผลิตพัฒนาสิ่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการวัดผลประเมินผลนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งประสานส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2การบริหารงานได้งบประมาณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุการควบคุมการใช้งบประมาณสรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานได้งบประมาณรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่3การบริหารด้านการบริหารงานบุคคลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการในการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบไ
ให้การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการประสานส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆโดยพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศจัดทำสัมมโนนักเรียนและการรับนักเรียนการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงานการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศงานบริหารทั่วไปรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาโดยการศึกษาข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาการรายงานผลการนิเทศติดตามของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาวางแผนในการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง4ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปองค์ประกอบที่3สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มหน่วยในสำนักงานและประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ตัวชี้วัดที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งโดยให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพให้คำแนะนำช่วยเหลือนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพและให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองพร้อมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการประเมินแนวใหม่ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรผลการประเมินระดับสถานศึกษา1เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านร้อยละ90ขึ้นไป2ผู้เรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางผ่านร้อยละ95ขึ้นไปผลการประเมินระดับชาติ NT และ ONET ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ระหว่างรอการประกาศผลตัวชี้วัดที่4ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 1. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษามีจำนวน 2,467 คนได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2จำนวน 2,450 คนคิดเป็นร้อยละ 99.31 2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่าไม่มี 3. เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้ 1. รางวัลครูดีในดวงใจ 2. รางวัลครูดีสีเมืองเพชร 3. รางวัลต้นแบบห้องเรียนแห่งความสุขตัวชี้วัดที่6ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยสำรวจความพึงพอใจในการบริการและการจัดการศึกษาครอบคลุมทั้ง4ด้านสวัสดีค่ะดิฉันดร.ลักษิกาเจริญศรีค่ะวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะคะได้มีส่วนมาร่วมรับบริการที่นี่ขอชื่นชมการบริการสัก 3-4 ด้านนะคะด้านแรกก็คือการบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่นี่ซึ่งสวยงามร่มรื่นมากนะคะและด้านที่2ก็คือ Service Mind ของบุคลากรทุกระดับที่นี่มีหัวใจการบริการที่ประทับใจมากด้านที่3คือการบริการวิชาการแก่ครูในพื้นที่ซึ่งถือว่าได้ยกระดับและพัฒนาศักยภาพครูได้เป็นอย่างดียิ่งและด้านที่4อยากจะขอชื่นชมหัวใจการบริการของท่านผู้บริหารนะคะในทุกที่ที่ท่านไปท่านจะทำตัวเป็นประโยชน์แก่พื้นที่นั้นอย่างน่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน3องค์ประกอบ14ตัวชี้วัดได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการของดร.วีระบัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ